สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ RO Story นะครับก็ห่างหายกันไปพักใหญ่แล้วนะสำหรับรายการนี้ครับวันนี้นะครับผมจะกลับมาเล่าเรื่องของไม้ผีนั่นเองไม้ผีเดดบรานเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม้ผีเดดบรานที่ผมจะมาเล่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะครับเอาละครับต้องเท้าความก่อนเลยเว้ยว่าไม้ผีเดดบาร์นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไอเทมขยะที่ดรอปจากมอนใช่ไหมและโอกาสดรอปเหรียญก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทีนี้มันมีประเด็นได้ยังไงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันเมื่อ1ปี11เดือนก่อนก็แน่นอน RO Gravity GGT เนี่ยได้ทำการเปิดในประเทศไทยใช่ไหมและแน่นอนครับเกมนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าไข่สุ่มและในไข่สุ่มมีกล่องไม้ผีอยู่1กล่องครับโดยมีกล่องทั้งแบบ10 EA และ25 EA 2แบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าไข่ฟองนั้นเนี่ยจะเอาแบบไหนมาให้นะครับเป็นหนึ่งในของรางวัลที่สุ่มได้จากไข่สุ่มนั่นเองด้วยความที่มันออกง่ายชิ้นนี้เนี่ยออกง่ายอันนี้ออกง่ายสุดๆนะครับพอออกง่ายปุ๊บคนก็เอาไปเกรียนหักไม้ใส่กันในที่เก็บเลเวลกันแกล้งคนที่เก็บเลเวลและอันนี้คือเกิดเรื่องในคลาส3นะเซิร์ฟรีนิวัลคลาส3ก่อนและนี่ก็คือภาพเหตุการณ์จริงจากวันที่21เมษายนปี2022จากช่องเชน88ที่กำลังจะทำความดีให้โลกรู้ไอ้เหี้ยไอ้เวนโอ้โหกำลังจะทำชั่วเลยโอ้โหแม่งโดนก่อนไอ้เวนเปิดก่อนได้เปรียบโอ้ยเสร็จแล้วเขาก็เลยปรับให้มอนเตอร์ที่หักออกจากไม้ผีจะไม่โจมตีก่อนทุกกรณีเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ไหมไทม์ไลน์ของไม้ผีตอนแรกว่าทำไมไม้ผีถึงไม่โจมตีก่อนเพราะคนมันเอาไปเกียนกันเอาไปป่วนกันคนนู้นคนนี้เก็บเวลอยู่เปิดมาโคตอมกัตมาโคโรลลิงคัตเตอร์อุ้ยแม่งหักไม้ใส่เลยตายแน่นอนอะไรแบบนี้คนนี้ตั้งตี้ยืนดูดรับบินบากงบากิดเปิดหักไม้ใส่แม่งเรียบร้อยไปหมดเลยเขาก็เลยแก้ให้มันไม่ตีก่อนทีนี้ครับเรื่องราวมันอยู่ตรงนี้เว้ยดูรูปภาพนี้นะรูปภาพนี้เนี่ยคือรูปภาพที่มีคนโพสต์เมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนผมหาโพสต์ต้นทางไม่เจอแล้วแต่มีคนส่งรูปดีมาให้ผมใน Discord เขาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ใช่รูปผมนะแต่เป็นรูปของพี่ชายผมจำเนื้อเรื่องได้แค่นี้เลยอ่านไปท่อนเนี้ยเสร็จแล้วก็อ่านคอมเมนต์อีกเป็นพันในตอนนั้นน่ะเป็นรูปของพี่ชายผมไม่รู้หรอกว่าเรื่อง data ในรูปเนี่ยมันจะผิดหรือไม่ผิดแต่ที่ผิดแน่ๆอ่ะคือไอ้ฮันเตอร์คนที่กำลังทำบั๊กคนนี้อยู่ถามว่าบั๊กยังไงเว้ยคือบั๊กนี้เนี่ยคุณเห็นมอนเตอร์ในรูปภาพไหมมันจะมีซีโรตัสแล้วมันก็จะมีอินจัสติกแล้วมันก็จะมีพวกอลิสแมวดำทีนี้ครับบั๊กคืออย่างนี้เขาบอกว่าคุณมาดูมอนเตอร์ซีโรตัสตรงข้อมูลตรงนี้เนี่ยคุณจะพบว่าซีโรตัสเนี่ยถ้าออกมาจากไม้ผีเว้ยมันจะไม่ตีคุณก่อนแต่มันมีสกิลที่เรียกว่าสกิล Summon Slave ซึ่งจะทำการเรียก Injustice ออกมา2ตัวจะทำการเรียก Injustice ออกมา2ตัวทุกๆ1นาทีถ้าเกิดว่าตัวซีโรตัสไม่มี Injustice ที่ Summon มาและเช่นกัน Alice มีสกิลที่เรียกว่าสกิล Summon Slave ครับซึ่งจะทำการเรียก Wildcat ออกมา1ตัวถ้าเกิดว่าตัวของอลิสไม่มีไวแคทอยู่ข้างตัวคำถามคือแล้วไงอะครับมันก็แค่เรียกซัมมอนปัญหาคืออย่างนี้เว้ยซัมมอนทุกตัวที่ออกมาจะดรอปไอเทมย้อนกลับมาดูรูปนะครับเรามาลองนับตัวเลขกันเล่นๆเว้ยไคฟาเนี่ยผมนับได้ประมาณ6อันบีแกนเนี่ยนับได้อีก5อันนี่ยังเหลืออินจัสติกในจออีกประมาณเกือบ10ตัวนะอ่ะเรามาบวกเลขกันดูครับนี่เลยนะเปิดคัลคูลเลเตอร์ขึ้นมาผมให้เป็นนี่แล้วกันไคฟาเนี่ย6อัน290คูณ6บวกกับ280 5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วมีอีก10ตัวที่เราไม่รู้ว่าจะได้เงินเท่าไหร่แล้วมันก็ยังดรอปพวกจามา1รูที่จับซีโรตัสฟูลเพจแพทเพจสติลส่วนไวโรสเนี่ยก็ดรอปทั้งการ์ดดรอปทั้งกุหลาบดรอปทั้งไคฟาดรอปทั้งตีฟโค้ดซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นวิธีฟาร์มเงินที่โกงมากเลยนะมันโกงครับเพราะว่า
คือมันถ้ามันทำอย่างนี้ได้ทุก1นาทีอ่ะแน่นอนว่ามันต้องลงทุนด้วยการหักไม้ผีให้ได้ซีโรตัสก่อนต้องลงทุนหักไม้ผีให้ได้อลิสก่อนแล้วถึงจะค่อยเข้ามาทำบัคนี้ในบัคนี้เนี่ยเมื่อคุณหักไม้ผีได้ซีโรตัสอย่างเงี้ยคุณก็ให้วิเนี่ยมาสแปมไอวอลขังมอนไว้ไม่ให้มอนเดินออกเพราะว่ามันไม่มีสกิลเทเลพอร์ตคุณก็เอาฮันเบิลอินจัตติกไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามหักหาซีโรตัสไปอย่างเดียวก็เดี๋ยวเราจะนับเลขคำนวณรายได้คำนวณสิ่งที่จะได้กันโดยที่อิงจากรูปภาพนะครับเพราะว่าในกระทู้ที่ผมอ่านมาเนี่ยแต่ผมหาไม่เจอแล้วนะถ้าใครเจอเนี่ยรบกวนแปะเอาไว้ใต้คลิปให้ด้วยนะครับในกระทู้เนี่ยเขาคำนวณแบบค่อนข้างสุดโต่งไปเลยครับแบบว่าเฮ้ยซีโรตัสเนี่ยมันหักได้50ตัว100ตัว200ตัวเลยครับเสกมอนเตอร์อินจัตติกนาทีนึง200ตัว100ตัวอะไรแบบนี้แต่ผมว่ามันจะเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอิงในรูปแล้วกันอิงจากความเป็นจริงที่เราเจอในรูปนี้นะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ไข่ฟ้านะครับไข่ฟ้าเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 290คูณ7บวก280 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เป็น3430นะครับแล้วก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวไม่รู้นะว่า8ตัวจะให้เท่าไหร่ขอดูดรอปเรทหน่อยนะครับดรอปเรทของอินจัสติกดรอปเรท26เปอร์สมมุติว่าให้50เปอร์แล้วกันครึ่งต่อครึ่งก็จะเป็น4ใช่ไหมอ่ะบวกไปอีก4ครั้ง1 2 3 4 4 5 5 0สมมติคูณไปเลยครับ1ชั่วโมงเพราะว่ามันจะเรียกมอนทุก1นาทีใช่ไหมเอาไปคูณ60เท่ากับเงิน 270,000 โดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากแค่ยืนอยู่กับที่เบิ้ลๆกรีดๆแล้วทีนี้คนในกระทู้ตอนนั้นเนี่ยเขาก็คำนวณกันเขาบอกว่าเอ้ยงั้นคูณไปเลย24ชั่วโมงไม่รู้หรอกว่าจะฟาร์มได้มา24ชั่วโมงแต่สามารถทำได้เป็นเงินวันละ 6.5M 6.5M นับเฉพาะขยะไคฟาบีแกนไม่นับของอย่างอื่นเลยไม่นับจามารูไม่นับการ์ดไม่นับสติลไม่นับฟูลเพจไม่นับแพดอาร์เมอร์ไม่นับวิทเทเลสโลดไม่นับติฟโค้ดก็เรียกได้ว่าเป็นรายได้ที่จัดจ้านอยู่นะวันละ 6M ทีนี้เนี่ยคนในกลุ่มเขาก็ไม่พอใจครับดราม่าก็เดือดพล่านแต่ทีนี้เนี่ยเราละเรื่องดราม่าไปครับเพราะว่าเรื่องดราม่าก็คือเรื่องดราม่าสิ่งที่สำคัญก็คือผลลัพธ์ที่ทาง GGT ทำต่างหากล่ะใช่แล้วในแพทอัปเดตที่ผ่านมาครับรายการแก้ไขของ Gravity Game Tech คือไม้ผีเมื่อใช้งานจะทำให้มอนเตอร์ที่ออกมาทำการโจมตีผู้เล่นก่อนเหมือนสมัยก่อนพูดง่ายๆว่าไม้ผีทุกตัวจะกลับมาตีคนเหมือนเดิมถามว่าไอ้คนที่ฟาร์มซีโรตัสก่อนหน้านี้ทำได้ไหมเขาก็บอกว่ามันก็ยังทำได้แหละแต่มันอาจจะแท้งมอนได้แค่ทีละ1ตัว2ตัว5ตัวหรือไม่ก็อาจจะต้องใช้สเต็ปมากกว่านั้นก็คือให้คนเนี่ยไปเสี่ยงตายหักไม้ผีในวงซีโรตัสแล้วตัวเองก็ยืนยิงอยู่ข้างนอกแล้วก็ค่อยกดเอาแบบพีชชุบใช้บู1เม็ดเสร็จแล้วก็กดกรีดรอบตัวให้คนที่มันตายอยู่ข้างในกดกรีดอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครเขาจะไปทำยังไงแต่เขาบอกว่าคนทำมันก็ยังทำเหมือนเดิมแหละไอ้ที่ลำบากอ่ะมันคือคนเล่นมือเพราะอะไรเนี่ยครับก็ดูตามคอมเมนต์ในกลุ่มต่างๆดูตามรูปในต่างๆแล้วก็ไปลองเดินเล่นในเกมดูครับอย่างเช่นคนนี้บอกโค้ดเลยช่วยปรับไม้ผีให้เป็นแบบเดิมทีครับผมเริ่มทนไม่ไหวแล้วหมดเงินไป 2M แล้วครับตอนนี้เนี่ยยิ่งหักไม้ยิ่งมันหยุดไม่ได้จริงๆแล้วก็มีคนที่เดือดร้อนต่างๆนานาครับออกมาโพสต์รูปสงครามที่อยู่ในโลกลูนมิดการ์ดแมปไฮออคที่มีมอนเตอร์อะไรก็ไม่รู้อยู่เต็มไปหมดแมปมอร์ร็อกมอร์ลูนแซนแมนโหนอนดินโฮสถ้ำปลาย่อนอะไรแบบนี้มีแม้กระทั่งคุณจะหักในเทรนนิ่งกาวนะแต่เผอิญมันหักไม่ได้ในเทรนนิ่งกาวก็เลยรอดไปโนวิดรอดนะครับเสร็จแล้วก็มีการคอมเมนต์ดราม่าถกเถียงกันเกิดขึ้นจริงๆแบบไม้ผีเนี่ยมันก็ควรจะกลับมาโจมตีแบบนี้แหละเหมือนอย่างที่มันเคยเป็นมันจะได้เหมือนการคลาสสิกอะไรแบบนี้
มันไม่ได้เรียกว่าเป็นการแก้บั๊กเลยแต่ว่ามันควรเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นแต่แรกอยู่แล้วเสร็จแล้วก็มีคนที่แบบจะไปไล่หักใส่บอทจะไปไล่หักใส่มาโคจะไปไล่หักใส่คนยืนปั๊ม SP โยน SP ให้ฮันเตอร์อะไรพวกนี้จริงๆถ้าจะดีกว่านี้นะควรจะต้องหักในเมืองได้อะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าสำหรับตอนนี้ในเซิร์ฟคลาสสิกนะครับไม้ผีเนี่ยก็กลับมารีเวิร์สกลายเป็นเวอร์ชั่นตีออโต้แบบสมัยก่อนทีนี้ดราม่าตอนนี้เนี่ยก็คือปัญหาหนักมากคือจะเรียกว่าปัญหาก่อนหน้านี้ตอนที่ไม้ผีไม่ตีออโต้เนี่ยมันทำให้เงินเอ็มทะลักเข้าเซิร์ฟไหมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าปัญหาของตอนนี้เนี่ยก็คือคนที่มีไม้ผีหรือไม่มีไม้ผีพยายามจะไปซื้อเพื่อเอามาแกล้งผู้เล่นด้วยกันเองในแบบเก็บเลเวลครับก็มีการเรียกร้องนะบางคนก็บอกว่าไม่ต้องปรับหรอกแบบนี้แหละสนุกแล้วมันแล้วบางคนก็บอกปรับเป็นแบบเก่าเหอะตอนนี้เนี่ยทั้งเซิร์ฟเนี่ยเหมือนโดนแช่แข็งเก็บเลเวลไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรแต่ที่แน่ๆนี่ก็คือ1หมุดหมายของโลก RO ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องลากันไปก่อนกับรายการ RO Story นะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาด RO Story ตอนใหม่ๆนะครับเรื่องหน้าอยากฟังเรื่องอะไรลองเสนอเอาไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองรวบรวมข้อมูลมาให้นะครับเอาละวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมบายครับผม